มิถุนตำบลอ้าวรู้อะไรกันรู้อะไรกันน่ะหนูรู้มาว่าน้องเขามีคู่จิ้นค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอาจจะศึกษาปลูกความรู้สึกดีๆกันอยู่อันใหญ่เฮ้ยคุณมีคู่จิ้นเหรอคู่จิ้นคุณคือใครคู่จิ้นลำเพลินคือใครน้องเบลใช่ไหมน้องเบลใช่ไหมน้องเบลค่ะน้องเบลเป็นเบลไหนเบลนิพาดาครับเขาก็ทำเป็นรุ่นน้องอยู่ในค่ายครับแล้วได้ยังไงสวยอ่ะน้องนะเดี๋ยวอันเนี้ยแบบแฟนคลับจิ้นกันเองหรือว่าเขาเห็นเราไปกินข้าวเขาเห็นเราทำอะไรด้วยกันไม่ผมไม่เคยไปกินข้าวครับชวนน้องไปดูบอลไงวันนั้นอ่ะชวนน้องไปดูบอลชวนน้องไปดูตัวเองเตะบอลใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวการชวนผู้หญิงไปดูการเตะบอลนี่มันเกินเรื่องใช่ใช่เกินกว่าการไปกินข้าวอีกใช่ทำไมจับไม้จับมือกันด้วยอ่ะอันนี้มันอันยังวะอย่างแล้วงานเป็นงานมีตติ้งแฟนคลับครับงานมีตติ้งแฟนคลับแล้วเป็นงานทำไมต้องจับมือกันด้วยอ่ะจับมือกันทำไมอ่ะแอจับมือกันทำไมแอเยอะไปแล้วก็แบบเราที่จริงแล้วผมเห็นน้องมั้งแต่เด็กแล้วพี่รุดมือพี่รุดเห็นน้องนี่เป็นเด็กไอ้แล้วแบบน้องน่ารักใกล้จบแล้วจะบอกแล้วชอบไหมล่ะเห็นมานานเห็นตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบไหมคือน้องก็น่ารักครับชอบไหมน่ารักอยู่ครับน่ารักอยู่ครับไม่ใช่มันไม่ควรจะต้องนั่งโอบกันแบบนี้ไงนี่ไงมันแบบมันกุมหัวมันแบบมันปอบมันลอมมันแบบเฮ้ยทำไมมืออ่ะมือเราอ่ะมืออ่ะมันมือเราอ่ะมือเราอ่ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานมีตติ้งครับต้องจับหัวก็เลยแบบทำไปเพราะงานนี้หรอก็รักน้องอยู่สบายใจแล้วพอแล้วเฟิร์นเบลตอนนี้พี่ผัดค่ะแล้วพี่ผัดตอบว่าก็จำเป็นตรงปันนี้ทำไปเพราะงานนี้หรอข้อรักน้องอยู่เบื่อแน่นังน่ะมันบ่จำเป็นตรงปานนี้กินเขาเนี่ยกูนายเด้อว่ะอ่ะคุณนิพาดาพูดสักนิดครับลำเพลินนิพาดาที่หวานใจเขาหรือเปล่าอะไรนะนิพาดาเขาเป็นหวานใจหรือเปล่าผมมองเข้าไปในใจเขาไงผมไม่ได้มองที่หน้าเขาตอบสิศิลปินมาแล้วครับไม่มือตอบก่อน